ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกของเรานั้นกำเนิดมาเมื่อ 4,500 ล้านปีมาแล้วแต่เพิ่งมีสิ่งมีชีวิตมาเมื่อ 1,000 ล้านปีมานี่เองครับธาตุทั้ง4ในโลกดินน้ำลมไฟก็คือมีดินและน้ำมีอากาศและมีความร้อนอยู่ใจกลางของโลกที่เราเห็นก็คือภูเขาไฟและมีบ่อน้ำร้อนครับโลกของเรามีน้ำ 70% มีดิน 30% หรือคิดเป็นน้ำ 3 ส่วนดิน 1 ส่วนร่างกายของมนุษย์ที่มีชีวิตจะประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกันครับอันนี้เราจะเอาไว้พูดเรื่องรายละเอียดในคลิปหน้าครับธาตุน้ำคือความเย็นครับธาตุไฟคือความร้อนเราจะพูดถึงกินแบบธรรมชาติบำบัดครับคือกินแบบหยินหยางคือให้ร้อนและเย็นมันสมดุลกันครับคือหลักสมดุลนั่นเองครับเพราะแพทย์โบราณเชื่อว่าเมื่อร่างกายของเราขาดสมดุลจะทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยและไม่สบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ